สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการทดลองเรื่องการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพบางประการของพลาสติกชนิดต่างๆกันค่ะถ้าอยากรู้แล้วมารับชมกันได้เลยค่ะนี่คือถุงพลาสติกบรรจุอาหารชนิดสังจะทดสอบความทนทานโดย3วิธีการดังนี้คือวิธีการที่1ใช้วิธีการกดหรือบีบเพื่อดูความแข็งของพลาสติกพบว่าพลาสติกมีความอ่อนวิธีการที่2คือการทดสอบความทนทานโดยการใช้เข็มหมุดนำมาขีดข่วนเป็นพลาสติกเข็มหมุดมาสิเราจะทำการขีดข่วนเลยนะคะจากการทดสอบพบว่าถุงพลาสติกมีทำให้เกิดรอยวิธีการที่3วิธีการทดสอบความยืดหยุ่นโดยการพับพบว่าถุงพลาสติกมีความยืดหยุ่นค่ะนี่คือพลาสติกชนิดคุณทดสอบความแข็งโดยการบีบพบว่ามีความแข็งต่อมาทดสอบความยืดหยุ่นโดยการบิดพบว่ายืดหยุ่น3ทดสอบการเกิดรอยพบว่ามีรอยเล็กน้อยค่ะนี่คือขวดน้ำชนิดใสทดสอบความแข็งโดยการกดบีบพบว่ามีความแข็งทดสอบความยืดหยุ่นโดยการดึงบิดพบว่ามีความยืดหยุ่นทดสอบการขีดข่วนโดยการใช้เข็มหมุดขีดบนพลาสติกพบว่ามีรอยนี่คือขวดนมเปรี้ยวเราจะทำการทดสอบความแข็งโดยการกดหรือบีบพบว่ามีความแข็งค่ะทดสอบความยืดหยุ่นโดยการดึงหรือบิดพบว่ามีความยืดหยุ่นทดสอบการขีดข่วนโดยการใช้เข็มหมุดในการขีดค่ะพบว่าเกิดรอยค่ะสุดท้ายตานพลาสติกชนิดบางทดสอบความแข็งโดยการบีบพบว่าแข็งปานกลางทดสอบความยืดหยุ่นโดยการดึงพบว่าไม่ยืดหยุ่น3ทดสอบรอยขีดข่วนโดยการใช้เข็มหมุดพบว่าเกิดรอยเล็กน้อยต่อไปนะคะจะทดสอบความหนาแน่นโดยการใช้สารละลายทั้ง3นิด1น้ำเกลือหยิ่มตัว2แอลกอฮอล์และ3น้ำเปล่าครับพลาสติกค่ะ2ความแข็งแรงเรียนจะเข้าไปน้อยได้แก่ขวดนมเปรี้ยวขวดน้ำใสขวดน้ำขุ่นตามพลาสติกและสุดท้ายถุงบรรจุอาหารชนิดใสค่ะ3การทนทานจากการขีดข่วนเรียนจะมากไปน้อยได้แก่ขวดน้ำขุ่นตามพลาสติกขวดน้ำใสขวดนมเปรี้ยวและสุดท้ายถุงบรรจุอาหารชนิดใสค่ะ4ตรวจความหนาแน่นในสารละลายในน้ำเกลือมีพลาสติกชนิดขวดน้ำใสเพียงอย่างเดียวที่จมในแอลกอฮอล์พลาสติกชนิดจมค่ะและในน้ำเปล่าพบว่าพลาสติกชนิดเดียวที่จมก็คือขวดน้ำใสค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการทดลองในวันนี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยค่ะบ๊ายบาย